สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบกันอีกเช่นเคยในรายการ CEO Vision ครับในช่วงของ New Dimensions กับผมดร.บุญชัยโกสุนทนากุลนะครับในท่ามกลางวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองหลายต่อหลายคนเนี่ยอาจจะอดคิดไม่ได้ว่าฉันจะมีความสุขไหมฉันจะผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตอันนี้ได้อย่างไรนะครับวันนี้มีคำตอบให้ท่านผู้ฟังครับรับรองท่านผู้ฟังจะต้องมีความสุขเมื่อฟังเช้านี้จนจบนะครับไอเดียที่ผมได้มาส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากหนังสือชื่อ The Conquest of Happiness Conquest The Conquest of Happiness หรือภาษาไทยแปลว่าการได้มาซึ่งความสุขนะครับนักเขียนชื่อเบอร์ตันรัสเซลBertrand Russell RUSSELL นะครับเบอร์ตันรัสเซลไม่ใช่คนธรรมดาท่านผู้ฟังนะครับเป็นนักคิดนักปรัชญานักคณิตศาสตร์นักประวัติศาสตร์นักเขียนนักวิพากษ์สังคมนักกิจกรรมทางการเมืองและท่านได้รับรางวัลโนเบลครับท่านผู้ฟังนะฮะเป็นคนอังกฤษท่านผู้ฟังและทำไมต้องจัดหนังสือเล่มนี้นะครับเนื่องจากว่าท่านเข้าใจว่าคนจะมีความสุขได้เนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ต้องมีวิธีคิดวิธีการมองโลกเข้าใจตัวเองเข้าใจโลกนะอย่างลุ่มลึกนะจึงจะมีความสุขได้และอายุของท่านก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่านะท่านเนี่ยสามารถเข้าใจโลกได้จริงๆนะครับท่านจากไปเมื่ออายุ98ปีท่านผู้ฟัง98ปีไม่ธรรมดานะครับจากไปปี1970นะครับที่น่าสนใจที่สุดก็คือหนังสือเล่มนี้จริงๆผมก็อ่านมาหลายครั้งแต่มันค่อนข้างยากนะครับเพราะเป็นภาษาที่สวยลุ่มลึกแล้วก็ไม่ง่ายเลยที่จะเข้าใจสับแสงสำนวนไอเดียสับซับซ้อนเขาเรียกเป็นหมื่นตลบว่างันเถิดนะครับแต่ในที่สุดก็เพียงย่อยองค์ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวกับว่าอะไรครับเราจะหาความสุขได้อย่างไรกับชีวิตเตรียมปากกาเลยนะครับแล้วเราลองมาคิดดูว่าจริงหรือไม่จริงนะจริงขนาดไหนนะครับถ้าบอกว่าคนที่เกิดมาจะมีความสุขเนี่ยจะมีลักษณะที่สังเกตได้5ประการในคำว่าท่านผู้ฟังมีลักษณะดังกล่าวเนี่ยท่านผู้ฟังจะมีแนวโน้มว่าเป็นคนมีความสุขอย่าลืมนะครับท่านย้ำในประโยคแรกเลยว่าความสุขมันไม่มีทางเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องนะครับสร้างมันขึ้นโดยการเปลี่ยนมุมมองเพื่อเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองและผู้อื่นโดยสังคมนะฮะจะต้องเป็นสิ่งที่เรามองสังคมให้ได้ทะลุทะลวงหลายสิบด้านเลยเดี๋ยวมาดูเลยครับข้อที่1นะครับนะท่านบอกว่าคนที่จะมีความสุขเนี่ยสังเกตได้ไงครับจะต้องเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตฉันใช้คำว่า zest น่าสนใจมากนะครับนะคนที่มีพลังชีวิตมีความกระตือรือร้นเนี่ยจึงจะมีความสุขเนี่ยทำไมคนเหล่านั้นจึงมีความกระตือรือร้นเล่านะฮะท่านบอกว่าเพราะเขาเนี่ยชอบเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายนะฮะด้วยครับความสนใจจริงๆมิใช่ทำตามค่านิยมสังคมหรือสนใจเพียงนะครับเปลือกนอกน่าสนใจมากๆเลยนะครับยกตัวอย่างก็คือคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะฮะไม่ใช่ไปเพียงเพื่อเซลฟี่ถ่ายรูปเท่านั้นนะครับแล้วก็เอามาคุยและโชว์โม้โอ้เอ่ยเพื่อนฝูงว่าไปที่นั่นที่นี่มาแล้วแต่คนที่จะมีความกระตือล้นพลังชีวิตจริงๆเนี่ยก็คือคนที่สนใจนะประเทศหรือวัฒนธรรมที่เขากำลังไปเยี่ยมเยียนมานะครับสังเกตดูว่าคนเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างไรมีวิถีชีวิตอย่างไรมีขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างไรอยู่กินอย่างไรนะครับมีการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ นะครับที่น่าสนใจคือแม้แต่การสั่งอาหารเนี่ยก็ไม่กินอาหารเหมือนกับที่กินอยู่ในบ้านของตัวเองนะครับแต่ยอมกินลองชิมอาหารพื้นบ้านนะเปิดหูเปิดตาเปิดใจเนี่ยรับเนี่ยเกี่ยวกับวิถีความเป็นอยู่ของเขาศึกษาสไตล์การดำรงชีวิตฟังก็ชอบมากท่านผู้ฟังนะครับนั่นหมายความว่าเขามีสิ่งต่างๆเนี่ยที่เรียนรู้มากมายเหลือเกินนะครับนะและที่สำคัญที่สุดก็คือในแต่ละวันเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขามีสิ่งที่สนใจหลายเรื่องแต่เขาจัด priority ได้ที่น่าสนใจ keyword ก็คือ selectivity มีกิจกรรมเยอะแยะเลยที่เขาทำเนี่ยแต่คนเหล่านี้สามารถจัด balance ได้จัดสมดุลได้ของกิจกรรมต่างๆเขาล้วนเป็นtop priorityนะครับยกตัวอย่างก็คือจะทำอะไรเยอะแยะก็ตามเนี่ยเขาจะระมัดระวังนะฮะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมาแล้วนะฮะ
การงานมาแล้วสุขภาพการงานนะครับความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานและมีฝึกพลังจิตให้นะครับเข้มแข็งนะมีพลังชีวิตขับเคลื่อนต่อไปท่านผู้ฟังเห็นภาพนะครับสุดๆเลยเหมือนกับสตีเวนโควีซึ่งเขียนหนังสือนะเกี่ยวกับเรื่อง7 habits นะครับthe first thing first เนี่ยแต่สตีเวนโควีนี่มันเป็นนักเขียนชาวอเมริกันช่วงหลังนะฮะแต่แรกสุดเนี่ยก็คืออะไรครับเบอร์ตันรัสเซลท่านผู้ฟังนะครับที่น่าสนใจคือว่าถึงแม้เขามีกิจกรรมเยอะแยะเนี่ยเขาจะไม่เพิกเฉยต่อการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีนะครับเขาจะให้ความสนใจจดจ่อต่อหน้าที่การงานด้วยนะครับคือแทนที่จะทำงานหนักจนป่วยเจ็บนะครับหรือเป็นเครียดโรคย้ำคิดย้ำทำนะครับหรืออะไรครับนอนนะก็คิดถึงเรื่องงานไปทำกิจกรรมอื่นก็คิดถึงเรื่องงานอันนั้นไม่ใช่นะครับเขารู้ว่างานคืองานนะฮะพักผ่อนคือพักผ่อนต้องดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตและที่สำคัญเลยคือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเป็นยังไงท่านผู้ฟังนั่นก็คือเป็น mindset เป็นอะไรครับมุมมองของการใช้ชีวิตแล้วนะครับคนที่มีความสุขไม่ใช่อยู่ตามท่าเขาเรียกธรรมชาติหรือแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้นเป็นระยะแต่พวกเขาจะต้องสร้างดุลในชีวิตสร้างสมดุลในชีวิตเขาเรียก balance นะครับชีวิตในหน้าที่การงานชีวิตที่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับชีวิตที่มีความสัมพันธ์คนรอบข้างทั้งในที่ทำงานและครอบครัวเป็นอย่างดีนะครับและที่สำคัญคือมีความสงบในจิตใจเอาเรามาดูต่อนะครับ ที่น่าสนใจที่สุดก็คือนะ ประเด็นที่สองนะครับเกี่ยวกับว่าคนใครล่ะจะมีความอะไรครับกระตือรือร้นก็คืออย่างที่เรียนทราบจะต้องมีจิตใจที่อยากเรียนรู้นะฮะสิ่งใหม่ๆในชีวิตเรียนรู้ด้วยหัวใจนะด้วยจิตวิญญาณของการครับแสวงหาความรู้เพิ่มเติมมิฉะนั้นชีวิตมันเบื่อหน่ายจริงไหมครับท่านผู้ฟังนะจำเจอยู่แค่การงานแค่นั้นหรือจำเจเฉพาะเลยครับเรื่องในครอบครัวเสาร์ที่ไปช้อปปิ้งแค่นั้นหรอคงไม่ใช่หรอมั้งนะฮะเขามีอะไรครับการเปิดโลกทัศน์กว้างขวางเลยนะครับแล้วก็ภายใต้หัวข้อของการสร้างความกระตือรือร้นในชีวิตเนี่ยนะ จะสังเกตได้ไงครับก็คือคนที่กระตือรือร้นได้จุดที่สองเลยนะครับจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขมาแล้วและจิตใจอันผ่องใสนี่คือลงลึกอีกตะกี้นี้ที่ว่าสร้างสมดุลในชีวิตถูกไหมครับเมื่อทุกท่านพูดถูกนะถ้าคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังหรือเจ็บป่วยรุนแรงเนี่ยก็ยากที่หาความสุขถูกไหมครับจะอาจจะทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดของโรคภัยไข้เจ็บหรือความว้าวุ่นต้องไปหาหมอนะต้องมีการปรับวิธีการกินการอยู่ต่างเนี่ยซึ่งค่อนข้างวุ่นวายนั่นหมายความว่าจะต้องรักษาร่างกายแข็งแรงมากคนที่จะมีพลังชีวิตได้จะต้องแข็งแรงและความแข็งแรงมาจากการเลยครับระมัดระวังเรื่องการกินอาหารการออกกำลังกายการนอนการมีสุขภาพจิตที่ดีถูกไหมครับนะสำคัญมากๆอย่าลืมนะครับ a sound mind a sound body ถ้าจิตใจที่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงไปด้วยวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าคนที่ think negative หรือคนที่มีโอกาสเป็น depression นะครับหรือความเครียดเนี่ยร่างกายเนี่ยมันผุพังสุดโทรมถูกไหมครับเพราะเนื่องจากร่างกายปล่อยคอร์ติซอลแล้วก็แอดรีนาลีนแล้วก็นอร์เอพิเนฟรีนนะฮะก่อให้เกิดการอักเสบทั่วทั้งร่างกายเลยนะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยเสื่อมถอยไม่สามารถต่อสู้กับอะไรครับเชื้อไวรัสแบคทีเรียนะฮะเชื้อราต่างๆได้อันนี้น่ากลัวมากๆมันตรงเลยนั่นหมายความว่าคุณยังมีพลังชีวิตได้คุณต้องอายุคุณจะต้องดูแลร่างกายเป็นอย่างดีนะและมีสุขภาพจิตที่ดีด้วยชัดเลยนะครับนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าคนที่จะมีความกระตือร้นอันที่3นะครับภายใต้หัวข้อ1เนี่ยความกระตือร้นมันแบ่งเป็น3อันอันที่1ก็คืออย่างที่เราทราบแล้วมีความนะครับใส่ใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายที่ตัวเองสนใจจริงๆนะครับอันที่2ก็คือจะมีร่างกายและก็จิตใจเนี่ยที่แข็งแรงสมบูรณ์มากนะครับอันที่3ก็คือเป็นคนที่โชคดีนึงในชีวิตเนี่ยไม่มีครับข้อจำกัดอะไรมากนักนะฮะมาพันธนาการทั้งภายในครอบครัวและออฟฟิศหมายความว่าอะไรครับภายในครอบครัวคือไม่มีเรื่องที่ต้องตัดสินใจแบบเขาเรียกต้องด้านใดด้านหนึ่งเช่นบางคนผมเพิ่งได้ยินมาเนี่ยก็คือบังเอิญมีแม่ป่วยติดเตียงไม่รู้จริงไม่จริงนะแต่คนเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าพี่แกคนนั้นอะปรากฏว่าอะไรครับไม่ทำงานเลย
อยู่เฝ้าดูแลแม่เป็นเวลาถึง10ปีคือผมว่าอะไรนะทิ้งทั้งชีวิตหรอครับอันนั้นผมก็พูดไม่ค่อยออกนะครับก็ไม่ได้คุยเรื่องละเอียดเพราะสมมติถ้ามีเงินมีทองนิดนึงก็จะไปจ้างเด็กมาดูแลก็ได้ถูกไหมครับแต่กรณีนี้ครับทุ่มทั้งชีวิตเลยเสียทั้งชีวิตไปเลยนะครับไม่สามารถไปทำงานหรือไปเจอคนข้างนอกได้เพื่อมาปฏิบัติดูแลคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงคำถามคือถ้าเรามีข้อจำกัดดังกล่าวมันก็พุ่นไม่ค่อยออกเหมือนกันนะนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงจีนเนี่ยต้องถูกอะไรครับบังคับไปแต่งออกถูกไหมครับถ้าผู้หญิงจีนเขาบอกสมัยโบราณเขาว่าถ้าไม่แต่งออกไปข้างนอกเนี่ยถือว่าไม่เป็นมงคลในครอบครัวอันนั้นก็เป็นเพรสเชอร์อีกแบบหนึ่งนะสำหรับผู้หญิงจีนคนนั้นนะครับหรือบางรายเนี่ยเป็นผู้ชายต้องรีบแต่งงานนะเพื่อสืบตระกูลนะสืบสกุลไม่ให้เลยครับสูญพันธุ์ต่างๆเป็นต้นแล้วมันก็เป็นปัญหาจริงผมเคยรู้จักหนึ่งคนนะครับเขาเล่าว่าอะไรครับพ่อเขาบังคับเลยต้องแต่งงานแล้วพอเพิ่งรู้ว่าอยู่มีแฟนคนนี้หรอก็เปล่าหรอกจับคุมถุงชนนะครับประมาณ 6-7 เดือนให้หลังก็เจอกันอีกประโยคแรกที่ผมถามก็คือเป็นไงนะปรับตัวกันได้ยังมีความสุขไหมก็ว่าโอเคโอเคครับนะขนาดมีลูกคนหนึ่งแล้วท่านผู้ฟังนี่อีกปีกว่าบุญชัยต้องติดตาม follow up นะครับไม่มีความสุขท่านผู้ฟังอันนี้น่าสนใจมากๆคือว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนที่เกิดมาพร้อมกับอะไรครับเงื่อนไขต่างๆสิ่งที่ต้องทำเยอะแยะเนี่ยอาจจะไม่มีความสุขก็ได้ฉะนั้นมันก็พูดกันลำบากเนาะถ้าใครเจอสภาพต่างๆเนี่ยพูดกันตรงๆก็คือคงยิ้มไม่ออกหรือในบางกรณีนะครับคนที่อยู่ในเครื่องแบบก็เหมือนกันอาจจะมีกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยต่างๆมากมายจนบางครั้งคิดว่ามันเยอะมากเลยอะนะแต่ก็ต้องทนอะไรเงี้ยแต่ถ้าต้องทนก็คืออาจจะเกิดความเหนื่อยและเบื่อหน่ายก็ได้สรุปก็คือคนที่จะมีความกระตือรือร้นในชีวิตก็คือคนที่ไม่ค่อยมีเครื่องพันธนาการจิตใจมากนักนะฮะทั้งในครอบครัวและในที่ทำงานเพราะว่า make sense นะอันที่หนึ่งนะครับถ้าจะมีความสุขก็มีพลังชีวิตอ้าวเรามาดูอันที่สองนะครับเขาบอกว่าคนที่จะมีความสุขเนี่ยได้เนี่ยจะต้องมีมาเลยเขาจะ affection ก็คืออะไรครับต้องนะครับมีความได้เป็นคนที่เกิดมาโชคดีนิดนึงได้รับความรักและความอบอุ่นจากอะไรครับคนรอบข้างโอ้โหโดยเริ่มจากครอบครัวเลยท่านผู้ฟังฟังก็ดีจังเลยท่านผู้ฟังนะครับก็คืออะไรครับ เป็นคนที่คนเขารักว่างันเถิดนะฮะได้ความอบอุ่นมากเลยนะได้ความรักความอบอุ่นจากคนอื่นเขาบอกว่าอันนี้น่าสนใจผมก็เพิ่งคิดผมได้ยินเหมือนกันนะปกติผมพูดเรื่องเมตตาคือเราต้องเมตตากรุณาผู้อื่นนะครับโดยไม่เลือกปฏิบัติให้แล้วก็หันหลังแต่นี่เขามาแรงนะเบอร์ท่านลักษัวถ้าจะดูความรู้สึกจริงๆเนี่ยนะการที่เรารู้สึกว่าคนอื่นให้ความรักเราเนี่ยมันแรงยิ่งกว่าการที่เราให้ความรักกับผู้อื่นแต่ถ้าไม่ได้ปฏิเสธนะครับถ้าว่าคนที่มีวัตถิภาวะสูงสุดแล้วต้องรู้จัก give and take นะครับแต่ถ้าอย่าปฏิเสธเลยความรู้สึกที่เราได้รับเนี่ยมันแรงมากกว่าความรู้สึกที่ให้ผู้อื่นยังไม่มีเงื่อนไขจริงไหมโอ้โหท่านผู้ฟังปราบเซียนเลยนะครับบุญชัยบุญชัยอึ้งเลยยิ้มไม่ขอไม่เคยได้ยินคนพูดจาเช่นนี้แต่คิดแล้วก็จริงนะนะฮะถ้านะครับคนเห็นคุณค่าของเราคนรักเราคนพูดจาดีกับเราเนี่ยยกตัวอย่างถ้าเราเป็นพนักงานดีเด่นถูกไหมครับได้รับการแซ่ซ้องจากเพื่อนร่วมงานได้รับการยอมรับจากหัวหน้าและทีมงานต่างๆเนี่ยเรา feel good อะนะเรา feel good about ourselves รู้สึกตัวมีคุณค่าเหลือเกินเนาะนะฮะหรือเป็นนักพูดทอล์กโชว์นะค่าตัวเป็นหมื่นๆเนี่ยคนก็ชอบหรือเป็นนักสิทธิมนุษยชนตัวจริงนะครับไม่ใช่ทางด้านการมือแอบแฝงเนี่ยใครๆก็รักใครๆก็ชอบใครๆก็ชื่นชมถูกไหมครับความรู้สึกนั้นมันแรงนะนี่อีกแล้วคืออะไรครับบ่อเกิดในความสุขตะกี้ข้อแรกพูดแล้วก็บ่อเกิดความสุขก็คือจะต้องมีพลังชีวิตมีความกระตือรือร้นบ่อเกิดในความสุขที่สองก็คือจะต้องมีอะไรครับไอ้ครับได้รับความรักความอบอุ่นความชื่นชมนะฮะจากคนรอบข้างฟังก็ดีจังท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเป็นคนที่ไม่อิจฉาตาร้อนคนอื่นเพราะเขาอิ่มท่านผู้ฟังนะฮะฉะนั้นอันนี้ขอพูดวิจารณ์เองเล่นๆนะครับคนที่ชอบอิจฉาตาร้อนผู้ดีลายๆแสดงว่าเดาได้เลย
นะเกิดมาในครอบครัวที่ไม่อบอุ่นไม่เป็นที่รักของพ่อแม่นะครับแล้วอย่าไปโทษพ่อแม่นะเด็กคนนั้นอาจจะมีปัญหาจริงๆหรือเปล่าเป็นเด็กที่นะครับหัวแข็งเด็กที่ดื้อเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนเด็กที่ไม่รู้จะอ่อนไม่รู้จะแข็งก็เป็นไปได้นะครับเอาเป็นว่าครอบคนที่มีความอบอุ่นรู้จักอบอุ่นเนี่ยให้สิ่งดีๆผู้อื่นเนี่ยน่าจะมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างอบอุ่นทีเดียวท่านผู้ฟังนะครับอันที่สองเป็นไงครับท่านผู้ฟังฟังแล้วโอเคไหมผมว่าโอเคนะนะเป็นคนที่อะไรครับได้รับความรักความชื่นชมและความนับถือผู้อื่นฉะนั้นลองสร้างภาพเถอะครับนะพนักงานดีเด่นเอ่ยนะฮะคนที่ทำประโยชน์ให้สังคมและได้การแซ่ซ้องหน้าบานมีความสุขความสุขถูกไหมครับนะฮะแล้วก็จะสังเกตได้คือคนที่มีได้รับความรักความอุ่นเนี่ยมักจะเป็นผู้ให้ท่านผู้ฟังมันเป็น two way communication give and take แปลกนะท่านผู้ฟังผมนั่งสังเกตชีวิตหลายทศวรรษปรากฏว่ายิ่งให้ยิ่งได้รับคุณยิ่งให้ความรักความอบอุ่นของคนอื่นเดี๋ยวคุณได้รับกลับเยอะแยะเลยเป็นครับทวีคูณนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนประเภทนี้เนี่ยจะมี EQ สูงมากท่านผู้ฟังนะครับแล้วมีความมั่นใจในตัวเองนะครับเพราะเขาให้เกียรติมนุษย์กันเขารักมนุษย์เขามีน้ำใจเขาพร้อมไปช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลาเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาครับเป็นคนที่เชื่อถือได้ปากกระใจตรงกันแล้วก็ไม่ใช่เป็นพวกอีโกเซนทริกหรือเซลเซนเตอร์เลยพวกเขาเนี่ยยอมรับความแตกต่างความหลากหลายนะครับนะฮะไม่บังคับผู้อื่นท่านผู้ฟังนะฮะมนุษย์มันแตกต่างกันอยู่แล้วอันนี้น่าสนใจผมเคยเห็นคนประเภทนี้จริงๆเยอะมากนะครับคนที่อบอุ่นมีด้วยความรักเข้าใกล้เนี่ยมีความสบายใจรังสีแห่งความเมตตานี่เปล่งประกายแวววับออกมาเลยท่านผู้ฟังนะฮะเพราะเนื่องจากอะไรเพราะเนื่องจากจิตใจเขางดงามมากมี EQ สูงนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะครับนะฮะถ้าคุณครับเขาเรียกเพียบพร้อมไปด้วยวุฒิภาวะเนี่ยไม่ใช่รับอย่างเดียวจะต้องให้ผมก็ขอยืมหลักการของมหายาที่ผมใช้จนชั่วชีวิตเป็นนิสัยแล้วก็คืออะไรครับให้เลยครับโดยไม่ต้องสำคัญมั่นหมายให้โดยไม่ต้องเลือกปฏิบัตินะครับให้ถูกเวลาถูกสถานที่ให้ในสิ่งที่ควรให้ให้ด้วยปัญญาให้แล้วหันหลังขอย้ำนะครับให้แล้วหันหลังเชิญท่านผู้ฟังเนี่ยจะต้องอะไรครับฝึกอันนี้ผมลองฝึกดูหลายสิบปีโอ้มันมีความสุขจริงๆท่านผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะผู้ที่หาเช้ากินค่ำเนี่ยผมจะให้ทิปสูงมากเลยนะฮะให้เป็น100ท่านผู้ฟังเด็กๆให้เป็น20ตอนนี้เราเริ่มโตละนะฮะแล้วก็คิดว่าคนเหล่านี้เขาเดือดร้อนจริงแล้วผมดูตาเขาตลอดเวลาพวกไลน์แมนมาส่งของเนี่ยผมจะให้ทิปสูงมากเลยนะฮะตาเขาเนี่ยขอบคุณตาเขามีน้ำตาเขาแปลกประหลาดเพราะเขาก็ได้เงินค่าส่งอยู่แล้วแต่ท่านผู้ฟังให้เพิ่มให้นิดนึงเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าโลกนี้มีคนรักเขานะมีคนแคร์เขานะนะครับเราให้เนี่ยให้พอสมควรไม่ต้องให้มากไปแล้วก็รู้สึกเสียดายนะแต่ผมใช้หลักให้ค่อนข้างมากให้มากกว่าชาวบ้านโดยทั่วไปปรากฏว่าดวงตาเขาโอ้โหมีความสุขมากถ้าผู้ฟังพูดนี่ไม่ใช่มันแซ่สองตัวเองนะครับเพื่อที่จะยกตัวอย่างว่าผมทำแล้วจริงๆแล้วมันเกิดผลผมเห็นดวงตาพวกเขาผมขอบคุณพวกเขานะแล้วผมยังจำดวงตาพวกเขาได้หลายร้อยคู่นะครับแค่คิดผมก็มีความสุขละก็เลยอยากแนะนำเพื่อนฝูงญาติมิตรนะครับแล้วก็แฟนรายการเนี่ยฝึกในการให้ทานแล้วก็ครับให้ติปของคนที่ทำงานหาเช้ากินค่ำหน่อยทำให้โลกมันน่าอยู่ขึ้น make the world a better place ผมอยากให้ทำอย่างนี้นะมันทั่วทั้งสังคมเลยถูกไหมครับนะฮะจะได้แทนที่ไปโฟกัสแต่ลูกๆหลานๆทั้งวันนะฮะโฟกัสแต่คนในครอบครัวหัดให้ความรักความอุ่นกับผู้อื่นบ้างให้โดยไม่มีอามิสไม่มีเงื่อนไขตอบแทนนี่ยิ่งทำแล้วก็มีความสุขเห็นภาพนะครับอันที่สองการที่อะไรครับรู้จักรับและรู้จักให้ความรักความมีน้ำใจต่อผู้อื่นเนี่ยเราก็จะมีความสุขคำถามจริงไหมครับเอ้าเรามาดูต่อนะครับอันต่อไปก็คืออันที่สามละคนที่จะมีอะไรครับความสุขได้เนี่ยโหเขาพูดกี่คำว่าอะไรครับครอบครัวมาแล้วจะต้องมาจากครอบครัวที่อบอุ่นคันนี้สนุกก็สิครอบครัวที่อบอุ่นเป็นยังไงอ่ะเป็นครอบครัวที่พ่อแม่เนี่ย
นะครับให้เกียรติลูกคือคนในครอบครัวได้ให้เกียรติซึ่งกันและกันสามีให้เกียรติภรรยาภรรยาให้เกียรติสามีนะครับแล้วก็ให้เกียรติลูกด้วยนะไม่ใช่ดูลูกเนี่ยเป็นทรัพย์สินนะไม่ใช่เป็นพ่อแม่ที่เขาเรียก possessive parents ก็คือต้องการนะครับยัดเยียดความคิดตัวเองใส่หัวเด็กให้ลูกตัวเองเนี่ยทำตามทุกกระเบียดนิ้วไส้หั่นคว้าหั่นกับลังหั่นนะถึงไม่ต้องคิดมากถึงทำตามฉันก็แล้วกันแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขบางรายผมเคยเจอจริงๆนะผมถามว่าทำไมลูกโตบัดนี้ยังไม่ไปหาฟงหาแฟนให้หน่อยนะหรืออะไรอยู่พยายามกีดกันหรือเปล่าเปล่าฉันไม่ได้กีดกันนะแต่พูดไปพูดบาลุดนะไม่แต่งก็ดีจะอยู่ใกล้ฉันตลอดเวลานะช่วยชีวิตก็ยิ่งดีใหญ่แล้วแต่เขานะฟังแล้วตกใจท่านผู้ฟังก็คือมี hidden agenda มีวาระแฝงมันของจริงที่บุญชัยพูดตอนนี้มันจริงทุกอย่างเลยนะไม่ใช่อุปโลกขึ้นมานั่งพูดโดยไร้สาระเห็นมาจริงๆได้ยินกับหูจริงๆนะครับก็คืออะไรครับเขาเรียก possessive mother หรือ possessive father ก็คือต้องการให้ลูกเนี่ยนะครับอยู่ในนะครับกำมือตัวเองนะฮะเอาลูกเป็นวัตถุอย่างเงี้ยน่ากลัวมากเลยยิ่งเคสนี้ผมยิ่งฟังแทบจะยิ้มไม่ออกว่าแต่ถ้าไปฟังคนเขาจะเป็นไงเรื่องของเขาชีวิตเขาอย่างพุทธเจ้าบอกนะครับใครสร้างกรรมอะไรก็ต้องรับกรรมนั้นสร้างกรรมดีก็รับแต่ผลบุญสร้างกรรมไม่ดีเนี่ยก็จะไม่มีความสุขนะครับรู้ได้ไงมันผิดปกติเพราะในครอบครัวเขาทะเลาะกันตลอดเวลาท่านผู้ฟังนะฮะความขัดแย้งระหว่างพ่อแม่กับลูกมันแรงตลอดเวลาเลยหาความสุขไม่ได้ดูผิวเผินอาจจะดูเพียบพร้อมทุกอย่างจริงๆไม่มีความสุขลูกเถียงพ่อแม่ตะโกนพ่ออึดอัดพ่อไม่กล้าแตะลูกมันวุ่นวายไปหมดเลยนั่นแสดงว่านะ เด็กที่โตมาจึงไม่มีความสุขอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับอ้าวอาจารย์บอกเกิดความสุขคืออะไรสมมติถ้าผมเกิดในครอบครัวที่บ้านแตกสแลกขาดหรือพ่อแม่แยกกันหรืออย่างที่อาจารย์บอกอ่ะพ่อแม่ชอบครอบงำลูก possessive parents อย่างเงี้ยผมจะมีความสุขได้อย่างไรอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะท่านผู้ฟังนะครับนะฮะก็คือถ้าคุณบังเกิดบังเอิญแจ็คพอตมาเกิดในบ้านนั้นอย่างพุทธเจ้าบอกคุณต้องทำตัวเป็นอภิชาตบุตรก็คืออะไรครับบุตรที่มีศีลธรรมจริยธรรมและจิตใจสูงกว่าพ่อแม่ก็คืออะไรครับเราจะต้องรู้ว่าอันไหนมันใช่หรือไม่ใช่อันไหนมันถูกหรือมันผิดอันไหนมันมีคุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรมนะครับทำแต่สิ่งที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ถูกต้องถึงแม้เขาเป็นพ่อแม่แล้วก็ตามพ่อแม่ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติถูกไหมครับเขาเรียก universal moral principles ก็คือกฎศีลธรรมระดับสากลเลยเช่นอะไรอ่ะความซื่อตรงซื่อสัตย์ปากกระใจตรงกันนะฮะการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นนะครับการที่รักษาคำพูดนะการที่ไม่เอาความลับคนอื่นมาเปิดเผยคนอื่นฟังถูกไหมครับการที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงานนะฮะไม่โกงคนอื่นเป็นต้นถ้าพ่อแม่ใครเนี่ยสอนลูกให้อิจฉาริษยาพ่อแม่ใครสอนลูกให้อะไรครับโกถ้าจะเป็นโกหกถือต้องโกหกเพื่อตัวรอดนะครับถ้าพ่อแม่ใครสอนลูกให้อะไรครับปากกระใจอย่าตรงกันนะเดี๋ยวคนจับพฤติกรรมเราออกถ้ามีพ่อแม่งั้นแสดงพ่อแม่ไม่มีคุณธรรมแล้วก็ไม่ควรที่จะเชื่อพ่อแม่ถูกไหมครับเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อสิ่งที่ถูกต้องเชื่อหลักคุณธรรมจริยธรรมสากลสิ่งพวกนี้ไม่มีคำว่าตะวันตกหรือตะวันออกท่านผู้ฟังทราบไหมครับอาจจะมีคนถามอริสโตเติลว่าดูเหมือนอริสโตเติลเนี่ยไม่เคยกตัญญูต่ออาจารย์ซึ่งเป็นก็คือเพลโตมากนักเห็นไม่ค่อยพูดถึงอาจารย์มากนักเนี่ยนะฮะมันหมายความว่าอะไรอ่ะมันมีอริสโตเติลมีความสัมพันธ์กับอาจารย์เพลโตยังไงทราบไหมครับอริสโตเติลตอบยังไงอริสโตเติลบอกว่าถ้าต้องให้เลือกระหว่างอาจารย์เพลโตนะกับสัจธรรมหรือคุณธรรมความถูกต้องอริสโตเติลบอกว่าท่านขอเลือก truth สัจธรรมหรือคุณธรรมที่ถูกต้องเหนืออาจารย์ผมฟังแล้วผมร้องไห้จริงๆผมฟังอ่านแล้วมันซาบซึ้งเขาไม่ได้จิตใจมากนี่แหละครับจึงเป็นนักคิดนักปราชญ์ระดับโลกนี่แหละครับคือสังคมที่เจริญรุ่งเรืองของตะวันตกนะครับไม่สนใจเรื่องบุคลาธิสถานตัวบุคคลแต่นะครับเน้นเรื่องอะไรครับความถูกต้องหลักการสากลคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเป็นเป้าหมายของการสร้างคนขึ้นมาในสังคม
ฟังก็ดีนะถ้าฟังเดี๋ยวพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาสู่ตอนที่สองของ The Conquest of Happiness โดย Burton Russellครับก็กลับเข้ามาสู่ส่วนที่2รายการนะครับเช้านี้จัดหนังสือชื่อ The Conquest of Happiness โดย Burton Russell บอกเกิดแห่งความสุขมันคืออะไรนะครับที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้พูดขาดนิดนึงก็คืออะไรครับเกี่ยวกับที่3เนี่ยก็คือคนที่มีความสุขก็คือมักจะเกิดในครอบครัวที่อบอุ่นนะครับมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันในครอบครัวสามีให้เกียรติภรรยาภรรยาให้เกียรติสามีนะครับแล้วก็ลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่คำถามก็คือถ้าเกิดในครอบครัวที่บ้านแตกสลายขาดครอบครัวที่มีการทะเลาะเบาะแว้งตลอดเวลาเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับอย่างที่ผมเรียนทราบก็คืออย่างน้อยสุดเนี่ยเราจะต้องนะครับยึดมั่นในหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือความถูกต้องหรือคุณธรรมสากลเช่นนะครับความเมตตากรุณาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับการให้เกียรติมนุษย์ด้วยกันปากกระจายตรงกันนะครับแล้วก็ไม่โกหกคนไม่ใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงคนถูกไหมครับประกอบสมาชีพต่างๆเป็นต้นสิ่งนี้น่าจะเป็นหลักในการนะครับดำรงชีวิตและสมมุติถ้าพ่อแม่ไม่มีเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆแนะนำปลูกฝังท่านนะครับให้ท่านคิดกลับแต่ถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็พูดในสิ่งที่พอพูดได้แต่เราก็ต้องกราบขอบคุณทดแทนพระคุณของท่านที่เลี้ยงดูเรามาถูกไหมครับแต่ต้องแยกให้ออกท่านผู้ฟังนะครับการเลี้ยงดูทางด้านร่างกายกับทางด้านจิตใจเป็นคนละเรื่องกันนะครับนั่นก็คืออย่างน้อยสุดเนี่ยเราก็จะต้องเป็นอภิชาตบุตรนะครับนำสิ่งดีสิ่งที่เป็นมงคลเนี่ยให้กับครอบครัวเอาเป็นว่านะครับอย่างที่พระเจ้าบอกนะครับเมตตากรุณาถ้าไม่ไหวก็ต้องอุเบกขานิ่งๆหน่อยก็ยอมรับความเป็นจริงทุกอย่างแต่อย่าให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในครอบครัวนะครับอันต่อไปที่4นะคนจะมีความสุขได้เนี่ยจะต้องมีงานที่ตัวเองชอบงานที่ตัวเองถนัดงานที่ตัวเองทำแล้วเนี่ยได้รับการยอมรับเป็นพนักงานดีเด่นเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะครับสำคัญที่สุดท่านผู้ฟังคนที่มันไม่มีงานทำเนี่ยมันน่าเบื่อเนาะนะถึงแม้คุณอาจจะเกิดมาในตระกูลช้อนเงินช้อนทองก็ดีถ้าคุณนะครับไม่ได้มีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพของคุณใช้ทักษะที่คุณได้ร่ำเรียนมานะครับคุณก็รู้สึกว่าเบื่อหน่ายชีวิตเนาะชีวิตไม่ค่อยมีค่ามากนักและที่สำคัญคืออาจจะปวดหัวนะฮะวันนี้จะทำอะไรดีนะฉะนั้นการที่เรามีงานอยู่เนี่ยเราต้องขอบคุณสวรรค์ก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเลือกงานที่เราถนัดเรื่องงานที่เราชอบมันมี2 keyword ก็คือคำว่า skills นะ skills กับนะครับ preferences เราจะต้องมีทักษะในงานนั้นจะได้ทำงานนั้นเนี่ยคล่องนะฮะแล้วก็มีความรักด้วยงานอะไรเอ่ยที่สามารถจะครับ combine ผนวกทั้ง2 อย่างเข้าไปด้วยกันถ้าคุณหางานนั้นเจอคุณก็จะมีความสุขคุณก็จะโดดเด่นในหน้าที่การงานได้รับการยอมรับคำถามก็คือนี่คือบอกเกิดในความสุขใช่ไหมชอบจังคำตอบคือใช่นะฮะโดยเฉพาะนะฮะการแข่งขันในโลกตะวันตกไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเลยมันเป็นการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์แต่ไม่ใช่แข่งขันก็คือตัวร้ายตัวอิจฉาไม่ใช่ท่านผู้ฟังนะฮะก็คือแข่งขันในการทำความดีแข่งขันในการทำงานสร้างผลงานสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับองค์กรแข่งขันในการทำให้โลกมันน่าอยู่ขึ้นนะประชาชนมีความสุขขึ้นนั่นแหละคือการแข่งขันนะหรือในกลุ่มผู้รัฐมนตรีด้วยกันก็ได้ต้องแข่งขันกันสร้างผลงานเพื่อให้ประชาชนเนี่ยกินดีอยู่ดีขึ้นมีความสุขเนี่ยให้ความมั่นใจกับรัฐบาลให้รัฐบาลมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนี่คือการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์สังคมใดก็ตามที่ปราศจากการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์สังคมนั้นจะครับเหนื่อยเฉยแล้วก็ห่อเหี่ยวพังไปในที่สุดมันก็ต้นไม้ถ้ามันไม่เติบหมายออกดอกผลิดอกออกผลหรือเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขามันก็จะต้องหิวแห้งร่วงโรยและตายไปในที่สุดถูกไหมครับนะฉะนั้นการแข่งขันไม่ใช่สิ่งที่เลวเลิกก็ทีแล้วต้องทำงานเราเองอย่าไปคิดอย่าไปเปรียบเทียบคนอื่นการมีความทะเยอทะยานก้าวเข้าสู่ตำแหน่งสูงสุดในองค์กรการที่ต้องการเป็น outstanding employee มันผิดหรือท่านผู้ฟังคิดลึกๆคนที่ไม่มี sense of competition เลยจึงเป็นกาฝากของสังคมกาฝากขององค์กรกาฝากของบริษัทอยู่ไปวันหนึ่งเป็นหนึ่งแล้วเอาธรรมะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาใช้ทำให้ชีวิตเฉื่อยชาใครเข้าใกล้เบื่อหน่ายจะตายนะความคิดริเริ่มก็ไม่มีแต่ take orders อย่างเดียวถูกไหมครับฉะนั้นการแข่งขันในทางสร้างสรรค์เนี่ยตะวันตกเขาพูดมาเป็นพันๆปีผมว่าจริงนะทำให้โลกมันพัฒนาขึ้น
นะฮะทำให้อะไรครับมีความตื่นกระตือรือร้นตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นผมว่าก็จริงนะเขาบอกว่าฉะนั้นนะครับเวลาทำงานเนี่ยเราจะต้องมี ambition หน่อย ambition ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายท่านผู้ฟังเพราะนะครับเราทำเพื่อองค์กรเราทำเพื่อส่วนรวมเราทำเพื่อบริษัทเราทำเพื่อประเทศและสังคมต่างๆเป็นต้นชอบจังท่านผู้ฟังแต่การแข่งขันไม่ใช่เป็นการนะครับเสียดสีเป็นการทำร้ายทำลายไม่ใช่แล้วท่านผู้ฟังนี่คือความลุ่มลึกของความคิดตะวันตกซึ่งผมคิดสังคมไทยปัจจุบันหน้ามาปรับใช้แล้วเนาะนะเพราะมีฉันไม่ใช่มันนะครับเซียวเออร์เนี่ยสั่งอาหารในร้านจีนที่นั่งกำลังภายในทั้งวันเราเลิกทำตัวเป็นเซียวเออร์ดีไหมท่านผู้ฟังนะครับเราจะควรจะทำงานด้วยความภาคภูมิใจความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันแต่เราสุภาพผู้น้อยคุยกับผู้ใหญ่คุยกับหัวหน้าเป็นไงความสุภาพแต่ไอเดียมันต้องเข้มแข็งไม่ใช่เทคออเดอร์อย่างเดียวโดยเฉพาะเป็นออเดอร์แปลกๆหรือโกงกินเนี่ยคุณก็ไปทำตามนายนายอยากได้นี่ก็ทำโอ้ยมันไม่ใช่ละมั้งท่านผู้ฟังนะฉะนั้นผมคิดว่าถึงเวลาแล้วนะต้องสร้างสังคมใหม่สังคมที่มีจริยธรรมคุณธรรมสังคมที่รู้ว่าไหนมันใช่หรือไม่ใช่สังคมที่แยกแยะผิดชอบชั่วดีได้นะฮะจะได้ประเทศมันพัฒนาขึ้นสรุปอันที่3ถ้าใครได้งานนะที่เราอันที่4นะได้งานที่เรามีทักษะเนี่ยและมีความชอบเนี่ยเราก็จะมีความสุขเพราะเราได้อะไรครับผลิตผลงานเนี่ยเพื่อองค์กรและถ้ามีความสุขมากกว่านั้นหน่อยก็เติมอะไรครับ ambition ไปซะหน่อยนะคือความกระตือรือร้นความทะเยอทะยานที่อยากเป็น number 1หรือ number 2ในองค์กรถ้าผู้ฟังถ้ามันไม่มี goal เนี่ยมันก็คือเสี่ยวเออร์ทำงานเป็นวันหนึ่งเช้าหามเช้าชามเย็นชามถูกไหมครับท่านผู้ฟังนะคิดลึกๆคิดลึกๆแต่การแข่งขันไม่จำเป็นต้องได้มาซึ่งการทำร้ายและทำลายซึ่งกันและกันการแข่งขันต้องมีการยอมรับด้วยเขาเก่งกับเราก็ต้องยอมรับเขาเนี่ยแล้วเราก็ไอ้ครับมาผลักดันตัวเราเองเพรสเชอร์ตัวเราให้สร้างสิ่งที่ดีให้กับองค์กรไม่ดีกว่าหรือทำให้ชีวิตมีความขนขวายนะครับอย่าลืมนะครับธรรมะต้องใช้ถูกกาลเทศะใช้ผิดเดี้ยงธรรมะคือยาคือธรรมโอสถนะครับไม่ทันแข่งขันปุ๊บก็เอาหน้าเดี๋ยวแป๊บนึงก็เกิดแก่เจ็บตายละจะเอาอะไรกันมากนักถ้าคุณใช้ความหมายงี้คุณก็หมดพลังชีวิตตั้งแต่ต้นเลยท่านผู้ฟังนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ใช้กับอะไรครับนักบวชใช้กับพระที่ทิ้งแล้วทุกอย่างมันเป็นธรรมะของนักบวชแต่คุณเป็นฆราวาสมันก็มีธรรมะของฆราวาสธรรมะฆราวาสพระเจ้าจะมักจะเน้นมหาสติปัฏฐาน4และอย่าลืมนะครับในมรรค8พระเจ้าก็ให้ทำงานนะสัมมาอาชีพท่านต้องแยกแยะให้ออกเลยอย่างที่ผมจัดคราวที่แล้วจะรู้ได้ไงทำไมธรรมะไหนใช่หรือไม่ใช่จิตใจต้องมีความเปล่งปลั่งและผ่องใสแสดงว่าธรรมะนั้นใช่ถ้าจิตใจคุณแข็งทู่ไม่ตอบรับไม่กระตือรือร้นหนักหนักแบกอะไรอยู่ก็ไม่รู้แสดงว่าคุณใช้ธรรมะผิดหรืออาจจะไม่มีธรรมะก็ได้ถูกไหมครับต้องส่องในไม่ส่องนอกนะฉะนั้นนะครับเบอร์เทนรัสเซลบอกว่าคนที่ทำงานเนี่ยมีงานมั่นคงเนี่ยมีงานที่สอดคล้องต่อนะครับทักษะเนี่ยแล้วก็เจ้าตัวชอบด้วยเนี่ยมีความสุขเยอะๆโดยเฉพาะงานที่สร้างสรรค์กับสังคมนะเช่นพวกวิศวะเนี่ยมีถนนหนทางมีตึกราบ้านช่องเนี่ยสร้างขึ้นมาเขาก็ภูมิใจในผลงานของเขาถูกไหมครับหรือแพทย์ที่สามารถรักษาโรคที่ร้ายแรงได้หรือรักษาโรคต่างๆให้กับคนยากจนยากไร้เงียบอาจารย์ศิริราชเยอะผมเห็นนะเปิดคลินิกเล็กๆเนี่ยใจดีมากเมตตามากนะคิดราคาถูกมากเลยแทนที่จะไปประจำโรงพยาบาลระดับฝรั่งที่ได้เงินเยอะๆแถวสุขุมวิทอะไรเงี้ยหรือสีลมไม่เอาทำไมเลยครับรักษาคนจนผมเห็นแล้วผมน้ำตาไหลเลยนะนี่แหละครับคือความภูมิใจของความเป็นหมอที่รับดูแลครับคนไข้เยอะแยะเลยนะอ้าวดูอันที่ห้าบอกเกิดในความสุขคืออะไรโอ้นี่มีความสุขเลยนะบอกว่าผู้จัดคงมีความสุขเสียคงมีความสุขเนาะในนะครับมุมมองของท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าพูดถึงบอกเกิดในความสุขคนจัดนี่ไม่มีความสุขเลยนะครับเลยเต็มไปด้วย negativity คิดว่าคงไม่มั้งนะเรามาดูข้อ5นะครับบอกเกิดความสุขคืออะไรนะครับก็คืออันนี้ชอบนะก็คือมีงานอดิเรกทำที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานประจำ I love that ก็คือ hobby นะครับงานอดิเรกนะต้องรู้จักภาษาไทยก็คือสันทนาการ recreational activities นะครับไปดูหนังฟังเพลงซะหน่อยนะแล้วก็ไปเล่นกอล์ฟตีเทนนิสว่ายน้ำนะฮะแล้วไปเที่ยว
ต่างจังหวัดไปเที่ยวเกาะไปเที่ยวต่างประเทศแต่ขอให้ไปด้วยนะครับใจที่อยากจะพักผ่อนนะอยากที่จะเปลี่ยนความสนใจที่ง่วนอยู่กับงานเนี่ยไปสู่อะไรบางอย่างที่ไม่เกี่ยวงานเลยเพื่ออะไรครับให้จิตไม่ได้สงบจิตไม่ได้พักหน่อยบางคนว่าอาจารย์งานในเด็กผมอ่านซื้อได้ไหมได้แต่กรุณาเถิดเบอร์ทาราโซบอกอ่านหนังสือที่ไม่เกี่ยวกับฟิลที่อยู่ทำอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวก็กลับไปสู่เลยครับงานต้องระวังท่านผู้ฟังเขาเรียก obsessive compulsive disorder ก็คือย้ำคิดย้ำทำจนหยุดคิดไม่ได้นอนก็กายแล้วผากนะฮะแล้วก็ฝันด้วยเขาเรียก sleep audit อันนี้อาการโคม่าเลยท่านผู้ฟังเกิดอาการย้ำคิดย้ำทำนะตลอดเวลาและต่อไปมันจะเป็นโรคอะไรครับสมาธิไม่อยู่เนื้อกับตัว attention deficit disorder hyperactivity disorder ฟุ้งซ่านตลอดเวลานะครับต้องระวังนะแล้วก็หลายแต่หลายคนผมก็ได้ยินเคสล่าสุดเขาไม่พูดชื่อบริษัทยักษ์ใหญ่เลยระดับโลกที่อยู่มีสาขาเมืองไทยด้วยปรากฏน้องคนหนึ่งก็ได้เงินเดือน 2-3 แสนนะบริษัทฝรั่งทำจนทำผู้ฟังนะฮะไอ้ครับมือนี่แข็งไปหมดเลยนะฮะเมื่ออาร์ทไลติสขั้นสูงเลยเห็นเขาเล่านะครับล้มฟับไปกับโต๊ะเลยเรียบร้อยนะครับเพราะอะไรครับเครียดยังไงจอดตู้มระเบิดไปเลยท่านผู้ฟังน่ากลัวมากๆฉะนั้นคนที่มีความสุขนะครับรู้จักอะไรครับปลีกวิเวกเนี่ยรู้จักทำงานอดิเรกที่ไม่เกี่ยวกับงานประจำเลยนะฮะรู้จัก shift focus เปลี่ยน focus ท่านทำได้ไหมถ้าท่านทำได้ท่านก็มีความสุขจริงๆมันก็ลิงก์ไปสู่ข้อแรกนะก็คือคนที่รู้จักอะไรครับ balance ในชีวิตนะสามารถนะครับสร้างสมดุลระหว่างนะครับหน้าที่การงานสุขภาพถูกไหมครับการที่มีความสัมพันธ์คนรอบข้างทั้งกับครอบครัวและก็ในออฟฟิศหรือคนที่รู้จักด้วยดีและสุดท้ายมีการเติมพลังชีวิตเติมพลังจิตนะในการที่เงียบๆฝึกกำลังสมาธิกำลังสติต่างๆเป็นต้นทำได้ไหมท่านผู้ฟังนะถ้าทำได้ก็มีความสุขถ้าทำไม่ได้ในชีวิตมันจะแค่เรียก imbalance โดยเฉพาะมันจะคิดอยู่ตลอดเวลาถูกไหมครับปัจจุบันคนนี้ยากหาความสุขท่านผู้ฟังนะฉะนั้นเล่มนี้จึงมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งผมว่านะอย่างน้อยสุดเนี่ยสอนให้เรารู้ว่าอะไรครับนี่นะคืออะไรครับบ่อเกินแห่งความสุขนะฮะโดยเฉพาะคนที่ทำงานเนี่ยถ้ามี ambition หน่อยนะครับทำงานที่เราชอบที่เรารักมีสกิลเนี่ยเราก็ได้ไปเลยถูกไหมครับโดยเฉพาะคนที่มี goal ในชีวิตอันนี้สำคัญมากๆท่านผู้ฟังนะครับ goal สำคัญมากๆอ้าวสรุปวันนี้จัดเรื่องอะไรครับ the conquest of happiness ความสุขเป็นสิ่งที่นะครับหาได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่นะครับจับต้องไม่ได้นะครับแล้วก็ผู้เขียนเบอร์ทรันด์รัสโซลซึ่งเป็นมหาปราชญ์ท่านผู้ฟังเวลาฟังเนี่ยผมว่าหรือเวลาอ่านเนี่ยเราควรจะเลือกคนฟังเลือกคนอ่านถูกไหมครับเลือกฟังใครนะฮะท่านนี้อย่างที่เรียนทราบเป็นมหาปราชญ์นะฮะตัวยงทีเดียวของอังกฤษนะครับได้รางวัลโนเบลด้วยนะฮะท่านเลยพูดไปสรุปก็คือวันนี้พูดบอกเกิดในความสุขในลักษณะของคนที่มีความสุข5ประการอันที่1มีความกระตือร้นในชีวิตถูกไหมครับนะฮะแล้วก็อันที่2นะฮะครับเป็นคนที่รู้จักให้และรับความรักความอบอุ่นและความเมตตาจากผู้อื่นเห็นภาพเลยนะครับอันที่3เป็นคนที่มาจากครอบครัวที่ค่อนข้างอบอุ่นและมีความสุขนะครับไม่มีความขัดแย้งถ้าบ้านเรามีความขัดแย้งก็พยายามคิดหน่อยสิทำไงนะสมาชิกและครอบครัวเราจึงอยู่กันอย่างมีความสุขคือถ้าผู้ฟังเวลาเกิดมันมีความทุกข์เนี่ยเราต้องหาทางออกให้ได้นะอันที่4ก็คืออะไรครับได้หน้าที่การงานที่ตัวเองชอบและมีความถนัดมี ambitionนะครับอยากจะพัฒนาตัวเองสูงสุดแล้วรู้สึกว่างานตัวเองที่ทำมาเนี่ยให้ประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะในสายวิศวกรรมหรือสายการแพทย์และอันสุดท้ายก็คือมีสันทนาการนะครับมีงานดิเลกที่นอกเหนือจากงานประจำนั่นหมายความว่าเขาไวพอที่จะรู้ว่าความขณะนี้ต้องคิดเรื่องอะไรขณะนี้ต้องปล่อยวาง5อันนี้เรามีไหมนะครับแล้วขอย้ำนะครับความสุขไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติความสุขเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาท่านผู้ฟังนะครับเป็นสิ่งที่อะไรครับเราจะต้องนะครับตั้งจิตก่อนว่าเกิดมาต้องมีความสุขอย่างที่ผมมักจะบอกในรายการนี้และท่านผู้ฟังหลายแต่หลายท่านชอบมากเลยก็คือเกิดมาต้องมีความสุขไม่มีความสุขแล้วจะเกิดมาทำไม
อย่าลืมนะครับคนที่จะมีความสุขได้เนี่ยจะต้องมองสิ่งต่างให้ชัดเจนโดยเฉพาะมองเกี่ยวกับตัวเราว่าเรามีกรอบในการมองโลกยังไงนะครับน่าสนใจมากจะใช้คำว่า mindset ก็ดีจะใช้คำว่า perception ก็ดีไม่เหมือนกันก็คือการมองโลกนะครับมองตนเองมองผู้อื่นอย่างไรแล้วก็พูดสั้นๆเลยก็คือถ้าเรายังนะครับมองจดจ่อแต่ตัวกูของกูเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางจักรวาลชี้ถูกชี้ผิดตัดสินคนอื่นตลอดเวลาวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นตลอดเวลาไม่ฟังคนไม่ให้เกียรติคนพูดจาแทรกคนตลอดเวลาเนี่ยคุณจะหาความสุขได้ยากท่านผู้ฟังตราบใดที่ความรู้สึกอย่างที่ท่านผู้ทาสบอกตัวกูของกูข้ารู้ข้าเก่งข้าแน่เนี่ยมันผุดขึ้นมาในจิตใจเราเนี่ยรับรองเราจะไม่มีทางมีความสุขรับรองเราจะต้องมีความขัดแย้งคนรอบข้างอย่าไม่วันสิ้นสุดเรื่องแล้วเรื่องเล่านะครับแล้วก็สมองก็จะมีแต่ขยะนะฮะต้องระมัดระวังมากอย่างที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกเลยนะครับว่านะครับเราจะต้องพยายามนะกำจัดนิวรณ์5ออกจากจิตใจนี่ขอ apply เลยนะครับนิวรณ์5สำคัญมากๆท่านผู้ฟังถ้ามันผุดขึ้นในจิตใจแล้วเนี่ยเราจะไม่มีความสุขโดยเด็ดขาดนะครับอันแรกก็คือความอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากมีชีวิตตัณหาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าคุณอยากขึ้นมาปุ๊บก็จบนะจิตก็ไม่มีความสุขอ้าวตะกี้อาจารย์เพิ่งพูดถึงเกี่ยวกับความทะเยอทะยานความทะเยอทะยานไม่ใช่ความอยากหรอมาแล้วนะฮะการที่เราใช้สติสัมปชัญญะเนี่ยเพื่อที่จะทำไงให้โดดเด่นให้มีผลงานได้เงินเดือนสูงจะได้เลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่เฒ่าเลี้ยงดูครอบครัวสามีหรือภรรยาหรือลูกเต้าต่างๆเนี่ยมันเป็นทางสายกลางท่านผู้ฟังนะครับตราบใดก็ตามถ้ามันเป็นอยู่ในทางสายกลางพระพุทธเจ้าบอกทำไปเถิดถ้ามันอยู่ทางสายกลางเนี่ยและครับมันเป็นประโยชน์ต่อตัวเราและผู้อื่นสิ่งที่ท่านบอกคืออย่าสร้างกรรมชั่วนั่นเองนะครับอย่าสร้างนะครับความทุกข์ให้เกิดกับตัวเองและผู้อื่นนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่ามันเป็นอกุศลกรรมแต่ถ้าทำแล้วเราสบายใจทุกคนสบายใจนะครับเป็นทางสายกลางเนี่ยประพฤติดีประพฤติชอบพูดชอบก็ทำไปสิมันแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยแต่ถ้าความทะเยอทะยานที่ฉันจะต้องเหนือเธอฉันต้องกดเธอฉันต้องพิสูจน์ว่าฉันเก่งเธอโง่อันนั้นมันเป็นมิจฉาละมิจฉาทิฏฐินะครับแล้วก็มิจฉาดำริสรุปก็คือดีชั่วมันอยู่ที่ใจเราไม่ได้เล่นคำนะความรู้สึกของคุณเนี่ยมันจะบ่งบอกที่ชัดเจนเลยว่าจิตใจของคุณเนี่ยมันดีหรือไม่ดีถ้าจิตใจไม่ดีทุกอย่างมันก็ผิดไปหมดเลยสรุปอันที่หนึ่งนะครับนิวรณ์ 5เนี่ยต้องไม่ให้มันเกิดก็คือความอยากมีอยากเป็นอยากได้โดยไม่สร้างเหตุปัจจัยโดยไม่อยู่ในทางสายกลางโดยไม่เข้าใจสภาพแวดล้อมความเป็นจริงเพราะถ้ามันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเวลามันไม่ได้มันก็ทุกข์ถูกไหมครับนะหรือได้สิ่งนี้ไม่สมหวังมันก็ทุกข์ไปเลยเรียบร้อยนะครับนะอันที่สองนะอย่ามีความอาฆาตพยาบาทเกิดขึ้นในจิตใจถ้าคุณยังเจ็บแค้นเนี่ยว่าคุณคนนั้นด่าคุณเมื่อ3เดือนที่แล้วตอนบ่าย2โมงด่า5เรื่องจริง3เรื่องอีก2เรื่องเท็จมีพยาน 4-5 คนแล้วคุณก็ย้ำคิดย้ำทำไปเรื่อยๆคุณก็จะไม่มีความสุขท่านผู้ฟังทำไมแล้วไม่เอาสมองเราเนี่ยไปคิดเรื่องอื่นที่สร้างสรรค์ดีไหมคิดเกี่ยวกับการหาเงินหาทองคิดเกี่ยวกับการสร้างความสุขในครอบครัวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา product ในองค์กรของเราคิดเกี่ยวกับแผนที่ชีวิตดีไหมเราต้องมานั่งเสียเวลากับเรื่องที่ไร้สาระเลยครับนะครับเราต้องไม่ให้คนอื่นเนี่ยมีอำนาจอิทธิพลเหนือจิตใจอะไรต่อไปเรามีสิทธิ์ที่จะสุขเรามีสิทธิ์ที่จะทุกข์แล้วมีสิทธิ์ที่จะเลือกอะไรก็ได้ทำที่เราต้องการนั่นหมายความตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับใครพูดสิ่งไม่ดีกับเราเนี่ยรับรู้ปล่อยวางยาวเป็นนะครับสาระยาวมาเป็นขยะสมองอ้าวดูต่อนิวรณ์ 5 ที่1ก็คือยาวนะครับความคิดเกี่ยวกับปัญหาเกิดขึ้นให้ตัดทิ้งนะครับถ้าอยากได้สิ่งนั้นสร้างเหตุปัจจัยเกิดขึ้นอย่าทำอกุศลอันที่2ถ้ามีความโกรธอาฆาตพยาบาทเกิดขึ้นเนี่ยตัดทิ้งโดยฉับพลันนะครับเพราะมันทำให้จิตมันหมองมันโกรธมันแค้นจิตที่มันว้าวุ่นมันก็จะไม่มีความสุขถูกไหมครับวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์แล้วว่านะครับขณะที่อารมณ์มันรุนแรงเกิดขึ้นในจิตใจในสมองเนี่ยสมองจะไม่สามารถคิดอย่างมีเหตุมีผลได้สิ่งต่างๆที่ทำที่พูดจะผิดหมดนะครับอันที่3นิวรณ์5คืออะไรนะ1ก็คือความอยากอันที่2ความโกรธอาฆาตพยาบาท3ความเบื่อหน่ายเซ็งชีวิตเงินเดือนเท่านี้งานก็เท่านี้
ต้องเจอสามีเจอภรรยาเจอลูกอีกแล้วถ้าเกิดความเบื่อหน่ายปุ๊บทุกข์เกิดขึ้นเลยท่านผู้ฟังนะครับนะเราก็ต้องออกมาจากความเบื่อหน่ายโดยการอะไรครับเปลี่ยนแปลงครับวิธีการพูดวิธีการใช้ชีวิตวิธีการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือต่องานการต่างๆเป็นต้นมันต้องใช้สมองวันนี้เราจะชัดครับว่าใช้สมองภาษาพระคือใช้ปัญญาตัวเองอันที่4ก็คืออะไรครับฟุ้งซ่านตัวเองนะครับไฮเปอร์แอคทิวิตี้คิดโน่นคิดนี่ตลอดเวลาถ้าเราฟุ้งซ่านปุ๊บเราก็ไม่มีความสุขถูกไหมครับและอันสุดท้ายก็คือลังเลสงสัยลังเลสงสัยอันนี้น่ากลัวมากเลยถ้าเกิดความลังเลสงสัยตลอดเวลาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีแต่ความทุกข์ถูกไหมครับนะนั่นก็คือผมเป็นมุมมองของพระเจ้าที่ชัดที่สุดนะนะเบอร์ทันรัสโซกับเบอร์ทันรัสโซเบอร์อ่านแล้วก็ไม่ชัดเท่าพระเจ้าพระเจ้าพูดชัดเลยเนาะท่านมักจะบอกว่าให้ทิ้งอะไรบ้างถ้าศึกษาธรรมะดีๆนะฮะเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ดีถ้าคุณทิ้งไปปุ๊บคุณก็มีความสุขว่างั้นเถอะแต่เบอร์โทรศัพท์ก็ใช้ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในทั้งโลกเนี่ยชี้ประเด็นต่างๆให้ชัดเจนฉะนั้นถึงเวลาแล้วหรือยังแล้วก็ผนวกเลยนะฮะสิ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนกับอะไรครับนักคิดระดับโลกอย่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตเราขอย้ำนะครับความสุขไม่ใช่เกิดขึ้นเองธรรมชาติต้องมีการสร้างขึ้นมานะครับและที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรครับจะต้องมั่นตั้งเป้าว่าเกิดมาต้องมีความสุขแล้วจะทำยังไงแล้วก็มุ่งมั่นไปเรื่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมเราเปลี่ยนการมองโลกเข้าใจโลกนะครับเมื่อนั้นเนี่ยความสุขก็อยู่แค่เอื้อมวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขเยอะๆแล้วเดี๋ยวสักครู่ก็จะอัปโหลดขึ้นสู่ YouTube นะครับดร.ดร.บุญชัยโกสนธนากุลขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขเยอะๆและผู้พูดได้แต่บอกว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะสามารถนำข้อปฏิบัติบางประการเนี่ยเปลี่ยนเป็นส่วนของนิสัยของท่านเปลี่ยนเป็นมุมมองใหม่นะครับเข้าใจโลกใหม่แล้วก็โลกมันเดินหน้าอยู่ขึ้นสรุปก็คือความสุขไม่ใช่เกิดขึ้นในธรรมชาติต้องสร้างขึ้นมาถ้าคุณสร้างขึ้นมาปุ๊บคุณก็จะไม่ถูกพลัง negative force หรือความคิดลบเนี่ยดึงเราไปสู่ความอึดอัดและมัวหมองต่อไปวันนี้ขอกราบลาท่านผู้ฟังที่รักแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ